ฮัลโหลอาเลซูซาเมนสวัสดีค่ะทุกคนพูดเหมือนเดิมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ที่คลิปนี้นะคะโหลดลงเนี่ยก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันที่หลายๆคนที่ทำงานนะคะก็จะแบบว่าฮูร่ากันนะคะเพราะว่าจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะก็เขาจะเรียกว่า Wochenende นะคะที่นี่นะคะถ้าเป็นวันศุกร์นะคะเขาก็จะอวยพรกันนะคะ Schönes Wochenende นะคะก็คือขอให้คุณเนี่ยแบบว่า Happy Holiday Happy Weekend นั่นเองนะคะคือขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้นะคะออนก็เลยมีประโยคนะคะที่เกี่ยวกับวันหยุดว่าจะถามว่าเอ้ยวันหยุดเธอทำอะไรนะคะวันว่างเวลาว่างเธอทำอะไรหรือว่าเอ้ยงานอดิเรกเธอคืออะไรประมาณนี้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้ได้เรียนรู้กันค่ะมาดูประโยคแรกกันนะคะค่ะ Was magst du am Wochenende Was magst du am Wochenende นี่คือถามแบบกันเองนะคะใช้ดูถามแบบสุภาพ Was machen Sie am Wochenende? Was machen Sie am Wochenende? นี่ก็คือถามแบบว่าทางการสุภาพนะคะค่ะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งคำว่า Freizeit คำนี้แปลว่าวันว่างหรือเวลาว่างนั่นเองนะคะจะใช้ถามได้เหมือนกันนะคะ Was magst du in der Freizeit?นะคะ Was magst du in der Freizeit นะคะวันว่างหรือเวลาว่างเธอทำอะไรนะคะหรือถามแบบสุภาพ Was machen Sie in der Freizeit นะคะ Was machen Sie in der Freizeit นะคะวันว่างหรือเวลาว่างคุณทำอะไรนะคะนี่มาดูแนวตอบกันนะคะจะตอบยังไงอย่างบอกเพื่อนถามว่าเอ้ย Was magst duam Wochenende เอ้ยเสาร์ที่ทำอะไรแล้วก็จะบอกว่าเอ้ย ich gehe ins Kino คือเอ้ยฉันไปดูหนังหรือจะเป็น ich gehe einkaufen เอ้ยฉันไปช้อปปิ้งคือไปซื้อของอะไรเงี้ยหรือจะบอกว่า ich lerne Deutsch นะคะฉันเรียนภาษาเยอรมันอยู่บ้านว่ะหรือจะบอก ich räume mein Zimmer auf นะคะฉันแบบว่าทำความสะอาดห้องเก็บกวาดห้องหรือจะบอกว่า ich gehe ins Schwimmbad ฉันไปว่ายน้ำนะอะไรประมาณนี้นะคะมาดูถ้าอยากจะถามว่างานอดิเรกของเธอคืออะไร Was sind deine Hobbies นะคะนี่ถามแบบกันเอง Was sind deine Hobbies ถามแบบสุภาพทางการ Was sind ihre Hobbies Was sind ihre Hobbies นะคะถ้าจะตอบถ้ามีงานอดิเรกอย่างเดียวนะคะก็ my hobbies is อะไรล่ะสมมติ music hören ก็คือฟังเพลงอย่างเดียวถ้ามี2 อย่างก็เป็น meine hobbies sind นะคะ music hören und sport machen นะคะก็คือฟังเพลงและเล่นกีฬาหรือจะบอกว่า im internet surfen und Fahrrad fahrenนะคะเล่นเน็ตนะคะชอบเล่นเน็ตนะคะแล้วก็ไปปั่นจักรยานนะคะนี่ก็คือแนวตอบนะคะหรือจะตอบอีกแบบก็ได้นะคะว่า ich spiele gern am Computer คือใช้คำว่า gern เข้ามาคำว่า gern เนี่ยมันหมายถึงว่าชอบนะคะ like นั่นเองในภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเป็น ich tanze gern นะคะชอบเต้นรำไปแดนนะคะ ich fahre gern Fahrrad นะคะชอบแบบไปปั่นจักรยานหรือจะเป็น ichโฮร์เกียนมูสิกนะคะชอบฟังเพลงหรือจะเป็น ich lese gern Zeitschriften นะคะฉันชอบอ่านพวกแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ย Clio อะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นทีนี้ถ้าอยากจะถามว่าเอ้ยวันหยุดที่ผ่านมาเป็นไงนะคะ Wie war dein Wochenende นะคะ Wie war dein Wochenende นะคะวันหยุดที่ผ่านมาเธอเป็นไงถ้าถามสุภาพWe were ear Wochenende. We were ear Wochenende. นะคะถามสุภาพค่ะทีนี้มาดูแนวตอบกันนะคะก็บอกว่า my Wochenende war นะคะผ่านมาแล้วใช้ war นะคะคือถ้ามันดีงามอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า schön นะคะหรือจะบอก sehr schön นะคะคือแบบว่าดีมากนะคะหรือจะบอก ganz gut นะคะ my Wochenende war ganz gut นะคะก็คือดีนะคะ
หรือจะบอกโอ้ดีจริงๆนะคะใช้คำว่า echt นะคะ echt good นะคะเออดีจริงๆหรือจะบอกว่าโอเค my work นั่นเรียกว่าโอเค wa to นะคะ to หรือจะบอกwa super นะคะเออแต่ถ้ามันน่าเบื่อก็บอกไปว่า langweilig นะคะน่าเบื่อหรือถ้าไม่ดีก็ใช้คำว่า nicht so gut นะคะหรือ nicht so toll นะคะหรือจะบอกว่าโอ้แย่มากๆเนี่ย ganz schlecht นะคะ ganz schlecht คือแบบแย่มากๆไม่ประทับใจเลยนะคะประมาณนี้เอาละค่ะทุกคนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยอยากจะถามว่าวันหยุดทำอะไรวันหยุดที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองไปฝึกพูดฝึกใช้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมกันนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ We see you